ก็จะมีประเด็นที่มาอัปเดตเรื่องของคนดังครับคดีที่เกี่ยวข้องกับคนดังอย่างกรณีของคุณประยุทธ์มหากิจสิริเนี่ยนะครับปรากฏว่าปปช.ก็ยังยืนนะครับเรื่องมติให้มีการฟ้องคุณประยุทธ์และกับลูกสาวนะครับนะฮะก็จะให้ไปรายงานตัวนะครับเพื่อดำเนินการนะครับตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณประยุทธ์เนี่ยจะมีการยื่นขอความเป็นธรรมมาเนี่ยรวมแล้วน่าจะวันสัก4ครั้งนะนะส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณทาริศเพ็งดิษฐ์นี่คงจะจำก็ได้ครับอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับปปช.นะครับก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีการเผยแพร่นะฮะความคืบหน้าล่าสุดนะครับในคดีที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์นะครับร่ำรวยผิดปกติอันนี้เป็นคดีที่2แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ก็คือศาลปราบโกงภาค3นะฮะสั่งให้ทรัพย์สิน11รายการรวมแล้ว44,600,000นะครับตกเป็นของแผ่นดินนี่เป็นคดีที่2นะครับของคุณทาริศเพ็งดิษฐ์เรื่องคดีร่ำรวยนะฮะร่ำรวยผิดปกตินะฮะอีกเรื่องนึงถ้ามีเวลานะครับใครที่ติดตามนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับนาฬิกาเพื่อนนะครับของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางก็ดีศาลปกครองสูงสุดก็ดีครับมีคำสั่งนะครับให้ทางปปช.เนี่ยส่งเอกสารนะครับในสำนวนคดีที่มีการสอบนะครับเรื่องนาฬิกาเพื่อนนะฮะแต่ปรากฏว่าทางปปช.เนี่ยก็มีการดึงเรื่องอยู่นะครับแม้ว่าสุดท้ายก็กลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบนึงแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรครับสุดท้ายเนี่ยศาลปกครองกลางสั่งปรับสำนักงานปปช.แล้วก็สั่งปรับคณะกรรมการปปช.ครับรายละ 5,000 คำว่ารายละเนี่ยหมายถึงว่าสำนักงานปปช.1รายนะครับแล้วก็กรรมการปปช.อีก1รายครับรวมแล้วเนี่ยน่าจะตกประมาณ 10,000 ฐานไม่ยอมเปิดสำนวนคดีสอบสวนนาฬิกาเพื่อนนะครับให้ครบถ้วนตามคำร้องของคุณวีระสมความคิดครับนี่คือประเด็นที่คุณประสงค์จะมาอัปเดตนะครับให้กับแฟนๆรายการได้รับทราบวันนี้คุณประสงค์อยู่กับเราแล้วนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับนี่เป็นเรื่องของคนดังทั้งนั้นเลยเป็นคนระดับ VIP ทั้งนั้นเลยนะก็เอาเรื่องคุณประยุทธ์ก่อนครับคือคุณประยุทธ์เนี่ยผมไม่ต้องการแล้วเราเคยเล่ารายละเอียดมาเยอะแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยคือสรุปโดนคดีที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะครับที่จังหวัดกระบี่1คดีซึ่งศาลตัดสินคดีอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค8เนี่ยตัดสินไปละจำคุก2ปี8เดือนฐานสนับสนุนเจ้าที่รัฐในการออกโฉนดโดยมิชอบก็แล้วกันนะใช้คำง่ายๆอย่างนั้นนะครับตัดสินเป็น1คดีก็อยู่คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์คดีที่2 3 4ทั้ง2ทั้ง4เพราะอะไรก็เป็น3สำนวนแยกกันผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดปปช.ก็แถลงแล้วก็ไม่ชัดเจนว่ายังไงแต่ทราบว่าเป็น3สำนวนหรือ3คดีไปได้สุดศาลจะรวมเป็นสำนวนเดียวหรือเปล่าก็คือเป็น3กรรมเลยหรือเปล่าเนี่ยนะ3กรรมเลยหรือไอ้3กรรม3การกระทำเลยหรือเปล่าเป็นสำนวนเดียวอาจจะได้เพราะมันเป็นสนามกอล์ฟที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนั้นเองที่คุณประจักษ์เกินว่าเราสำนักข่าวสารเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าจะไปฟ้องประมาณต้นเดือนใช่ไหมฮะแต่คุณประยุทธ์ขอความเป็นธรรมต่อปปช.ก็ทำตามขั้นตอนคือหนังสือคือสั่งชะลอฟ้องไปก่อนแล้วก็หนังสือขอความเป็นธรรมเนี่ยเข้าที่ประชุมครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยวันที่7ก็ยืนยันไม่ทบทวนนะครับหลักไม่ทบทวนก็อาจจะไม่มีพยานหลักฐานใหม่อะไรขึ้นมานะก็สามารถพิจารณาได้ทีนี้เนี่ยก็บอกว่าจะนำตัวไปฟ้องเร็วที่สุดซึ่งก็คือกำหนดนัดวันที่13พฤษภาคมคือวันจันทร์ที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าคดีเนี่ยมันมี3จำนวนแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยก็เป็นผู้กระทำผิดหลักตามหลักกฎหมายนะครับก็คือเป็นผู้ออกโฉนดแล้วออกเอกสารสิทธิ์ก็โดนมีผู้ถูกมีจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาหลายคนก็วันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็นำตัว2และ3เนี่ยก็นำตัวไปฟ้องศาลจนครบถ้วนแล้วซึ่งมีกี่คนเนี่ยต้องเรียนตรงว่าทางสำนักข่าวสารก็ไม่มีข้อมูลแต่รู้สึกว่าหลายคนพอสมควรในศาลจำนวนนี้ครับนะฮะตอนนี้วันจันทร์เนี่ยก็จะนำตัวคุณประยุทธ์แล้วก็คุณอุษณี
ไปฟ้องซึ่งก็จะครบถ้วนถ้าศาลรับไว้พิจารณานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดปปชฟ้องเองนี่เป็นการฟ้องเองทั้งหมดนะฮะคดีที่กระบี่อัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะคดีที่นี้อัยการสั่งไม่ฟ้องเป็นปปชฟ้องเองเนี่ยปปชฟ้องเองถ้าอัยการไม่ฟ้องอาจจะมีการไต่สวนแต่ว่าเนื่องจากปปชทำสำนวนไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาสำนวนเล็กน้อยสมบูรณ์ดีหรือเปล่าถ้าสมบูรณ์ดีก็อาจจะรับฟ้องรับคดีไว้พิจารณาซึ่งก็ต้องรอผลนะครับอันนี้หมายว่าไม่ได้หมายถึงคุณประยุทธ์กับพวกผิดนะครับครับก็ต้องรอผลผลอาจจะแตกต่างจากที่กระบี่ก็ได้เพราะมันเป็นคนละการกระทำกันเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่กระบี่เนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นครอบครองที่ดินในนามส่วนตัวครับแต่อันเนี้ยครอบครองในนามบริษัทไทยน็อกชื่อเต็มอะไรจำไม่ได้ละที่คุณประยุทธ์เป็นเคยเป็นเจ้าของเป็นให้คุณประยุทธ์เป็นผู้มีอำนาจในบริษัทด้วยเข้าใจคุณอุชนีก็คงเป็นเช่นกันนะซึ่งตรงนี้เขาคงพยายามต่อสู้ให้เป็นกรรมการบริษัทถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยน็อกสเตนเลสนะครับครับเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองก็อาจจะมอบหมายให้ไปดูแลแล้วก็ยืนยันให้ไปทำถูกต้องอะไรพวกนี้นะฮะครับนั้นการกระทำก็ไม่ได้ทำการทำด้วยตนเองโดยตรงก็เป็นการกระทำภายในนามนิติบุคคลนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าปปชมีหลักฐานพยานอะไรที่มาเยื่อมประโยงถึงความผิดต่อส่วนตัวด้วยครับนะฮะโอเคนี่ก็ต้องไปดูต่อไปว่าไอ้คดีนี้ผลสุดท้ายนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าให้ทราบครับเขายื่นขอความเป็นธรรมมารวม4ครั้งแล้วนะคุณ4ครั้งฮะครับพอดีเราก็ไม่ทราบเลยว่ามีประเด็นไหนบ้างเพราะว่าคงเป็นข้อร้องในสำนวนที่สำนักงานสลากไปหาครับหาไม่ได้หาได้ก็คงมาเปิดแล้วครับนะครับเรื่องที่2เนี่ยเรื่องคุณธาริศที่คุณไปแต่บอกคนดังเนี่ยต้องยอมรับนะครับคุณธาริศเพ็งดิษฐ์สมัยเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดามีบทบาทสูงมากในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่คนก็งงนะเขาบอกว่าจริงสร้างความเจ็บแค้นให้กับคุณสุเทพเพื่อสุบันมาเป็นเลขเป็นทั้งที่ทั้งที่เคยอยู่สอชด้วยกันนะเป็นเลขแล้วคุณธาริศแถลงกับสุเทพทุกวันเลยใช่ไหมเออใช่ฝ่ายเสื้อแดงอย่างนั้นฝ่ายเสื้อแดงนี้ไปยึดทรัพย์คนนั้นยึดทรัพย์อายัดทรัพย์คนนี้ใช่ไหมจำได้ไหมเราเห็นหน้าคุณธาริศแถลงทุกวันเลยครับผู้สุเทพพอเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บเป็นรัฐบาลยิ่งรักปั๊บเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเลยเปลี่ยนข้างเลยคนมองก็เปลี่ยนข้างแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนข้างจริงเพราะอาจจะทำตามหน้าที่ก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาทำตามหน้าที่เพราะว่าเป็นคนมองเอ้าทำไมมาอยู่คนก็มองไงทำไมอยู่แค่นี้เขาก็งงกันนะนี่คือบทบาทนั้นดังมากคุณธาริศดังนะเป็นข่าวทุกวันเลยใช่ไหมใช่แล้วใครมาร้องเรื่องคุณธาริศจับเป็นข่าวหมดเลยจัดให้หมดทุกอันนะดังมากเป็นคนดังทีนี้เฟซไซด์พอหลังจากพ้นจากตำแหน่งปั๊บเนี่ยพอโดนย้ายโดนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เสียอายุปั๊บเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่ารถทัวร์อีกนะเนี่ยตามมาเพียบคดีมาเต็มเลยใช่เพราะว่าฮะคดีมาเต็มเลยเพราะว่าตอนทำคนมองเอ๊ะทำไมตอนคุณธาริศดีเนี่ยไม่ได้คดีเข้าอ่ะคดีเข้าไปแล้วมีคนมาแจ้งความตรงนี้แต่เอ๊ะคดีไม่เห็นมันเสร็จสักคดีหรือมันติดขัดปัญหาตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคนก็ตั้งข้อสังเกตไปก็ทำว่าคุณธาริศโดนคดีเยอะแยะไปหมดผมจริงว่านับไม่ถ้วนจริงนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหนเพราะบางคดีที่ไปโดนเนี่ยไม่เป็นข่าวบางคดีที่เป็นข่าวเนี่ยในปปช.เนี่ยเพิ่งโดนไปล่าสุดเป็นคดีอะไรนะเบิกค่าใช้จ่ายนะซึ่งไม่น่าเชื่อถูกไหมเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอัยการที่มาชุมาเป็นคณะทำงานอ่ะโดยไม่มีอำนาจอ่ะเป็นเงินล้านกว่าบาทเองนั่นก็โดนปปช.ชี้มูลไปแล้วคดีร่ำรวยปกติเนี่ยคดีที่เป็นล่าสุดเนี่ย44 ล้านโดยประมาณกลมๆ 44.6 ล้านมันเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่คดีแรกไงครับคดีแรกเนี่ย 341.7 ล้านใช่ 341.7 ล้านแล้วก็อายัดทรัพย์ไว้อายัดทรัพย์ไว้90ล้านแล้วที่เจอนะคือเข้าไปค้นเจอมี90ล้านแล้วอายัดไว้ละครับนั้นเหลืออีก295ล้านเขาบอกว่าให้ไปหาไปเคยไปค้นหาทรัพย์สินแล้วก็เอาทรัพย์สินของคุณธาริศอ่ะคือยึดได้เนี่ยใน346ล้านเนี่ยยึดได้90ครับเหลือ256เนี่ยที่ปปช.มีมติบอกให้ไปเอาจากทรัพย์สินอื่นแล้วคดีนี้ก็จะว่าศาลก็ตัดสินไปแล้วด้วยถูกไหมครับใช่ครับตัดสินไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้ารวมๆแล้วคุณธาริศเนี่ยโดนถึง
346บวก44ก็400เอ้ยเกือบ400ล้านถูกไหมครับ400ล้านแล้วถ้าเราไปดูรายละเอียดเนี่ยคดีก็วนๆเป็นคดีที่สำนักสนธิเคยตามมาก่อนเคยตามไปดูคอนโดมิเนียมแถวๆประชานิเวศ2ไปดูบ้านคล้ายๆเจอว่าตอนนั้นก็หรูมากราคา4ล้าน8แล้วก็ขายบ้านออกครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีนั้นน่ะก็ถูกยึดใช่ไหมฮะนั่นคือเป็นรายชื่อบุคคลบางสำนักที่ปปช.แถลงก็ไปเอารายละเอียดมาเลยว่าเป็นของใครบ้างอยู่กับคนนั้นคนนี้บ้างคือเข้าบัญชีคนอื่นไปฝากไว้กับบัญชีคนอื่นที่น่าสนใจมีตำรวจมีพนักมีหลายคนครับเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่เคยเป็นหน้าห้องเป็นพันตำรวจโทเลยนะยศพันตำรวจใช่ไหมจำไม่ผิดใช่ๆดูรายการทรัพย์สินครับแปดทีนี้เราคงไม่ทราบไม่คงไม่พูดรายละเอียดแหละนะมีทั้งรถโตโยต้าห้องชุดนู้นชุดนี้แย่ๆหมดนะครับแล้วก็ซื้อทองไงแล้วก็ไปซื้อทองไงให้คนอื่นไปซื้อทองซื้อทองเก็บไว้ใส่กี่ล้านนะครับหลายล้านทองนี่เยอะนะฮะที่ผมหยิบคุณฮาริสมาซื้อทองเนี่ยแปดอะไรประมาณสัก8ล้านเหรอ8ล้านใช่ไหมครับ8ล้าน8ล้านยกตัวอย่างก็ได้เช่นนะทรัพย์สินนะที่ยึด44ล้านล่าสุดเนี่ยเงินฝากในธนาคารกรุงเทพนะจริงญาติเขาก็อยู่ในสาขาเดอะมอลล์ของวงวานด้วยครับเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดยมีฝากเด็กในนามเด็กผู้หญิงแต่ว่ามีคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นแค่เป็นมาจัดการให้แทนนะเป็นผู้ปกครองอ่ะชื่อคุณสุทธิมาจับจันดาคูนอันนี้อาจจะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อึ้งเหมือนกันครับ2ล้านบาทกันฝากในทางกรุงเทพศูนย์เฉลิมพระเกียรติอาคาร A ก็ใกล้ที่ทำงานเนี่ยนะฮะครับก็คือคุณสุทธิมาอันนี้เป็นก่อนมาเป็นบัญชีทางกรุงเทพเป็นบ้านเดียวชื่อของประชานิเวศทางเข้าประชานิเวศ2อ่ะสองล้านนะครับไอ้สี่ล้านแปดครับแล้วจะมีทาวน์เฮาส์โครงการซิติเซ่นประชาชื่นอีกอันนึงอ่ะอันนี้สามล้านคืออยู่นี่ทั้งสามย่านนี้อยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับนะแล้วมีห้องชุดบ้านเอื้ออาทรตรงเนี้ยตรงใกล้ๆไปหลังวัดโบขวัญแถวเนี้ยแถวท่าทรายก็ราคาสองล้านแปดก็คือจะเห็นไหมว่าแล้วก็เอื้ออาทรอีกหลังหนึ่งนะครับสองล้านสองแสนสองเห็นว่าไอ้ทรัพย์สินตรงเนี้ยมันอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยครับใช่ไหมครับเลยมีฮอนด้งฮอนด้าอะไรเยอะแยะหมดนะครับบีเอ็มฮอนด้าโตโยต้าบีรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูค่ะแล้วที่สนใจก็คือ11ล้าน5อยู่ในชื่อของนางสาวธัญฑรด่านวิบูลย์ครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพันธุ์โทอิทธิพลเนี่ย7ล้าน2เป็นอาคารชุดอยู่หัวหินด้วยนะครับพวกนี้จริงๆก่อนจะยึดเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเงินมาโอนยังไงและบุคคลเหล่านี้มีฐานะที่จะมีทรัพย์สินอย่างนี้ได้พอหรือเปล่านะฮะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดตอนนี้อย่างที่ผมได้เรียนไงว่าทางอิสราเอลเนี่ยเคยไปดูเนี่ยมีรูปถ่ายถ้าเราดูสงครามอิสราเอลเนี่ยร้านราคา4ล้าน8เนี่ยก่อนจะขายทิ้งชื่อหมู่บ้านปริยาดาหมู่บ้านหรูด้วยนะครับมีรั้วรอบขอบชิดมียาหมู่บ้านถ้าคนภายนอกเข้าไม่ได้นะครับนะเนี่ยตรงเนี้ยที่ใกล้ๆหลายเมืองรู้ที่ผมรู้เนี่ยจริงๆไม่อยากจะบอกว่าใกล้บ้านผมนะครับเนี่ยทางนี้ก็ไปดูเนี่ยก็อีกหมู่บ้านหนึ่งก็ดีฮะตรงเนี้ยทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับราคา3ล้าน1เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะดีมีทั้งหมด11รายการ11รายการนะครับเนี่ยไปดูหมดแล้วถ้าเกิดอยากจะเห็นรูปหน้าตาทรัพย์สินเหล่านี้ที่ถูกอายัดเนี่ยครับก็มาเปิดดูในสำนักข่าวอิสราเอลได้หมดนะฮะบ้านเรืออาทรก็มีครบถ้วนทีนี้สิ่งที่ผมเอาเรื่องเคสของคุณทาริสมาเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านฟังอย่างนี้ครับคุณประจักษ์จำได้ไหมก็มีระดับอธิบดีหนึ่งท่านแต่ไม่ได้อยู่กรมนี้นะอยู่กรมสรรพากรใช่ไหมครับคุณสาธิตลังคสิริครับก็โดนอายัดทรัพย์ประมาณ600-700ล้านแล้วก็เป็นทองด้วยครับสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตคุณสาธิตอยู่ในเรือนจำอยู่นะ
โดนจำคุก99ปีหรือเกือบ100ปีใช่ไหมใช่ไหมคุณพระจักรพอจำได้ไหมครับประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้เนี่ยผมกำลังจะเรียนอีกครับว่าแค่อธิบดีที่มีอำนาจมากๆสัมภากรนี่อำนาจอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับครับกรมสูงคดีเสรีอำนาจอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็มีอำนาจทั้งสองกรมแหละหรือว่าเป็นกรมใหญ่กรมสำคัญที่จะจัดการกับเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบอะไรทั้งหลายเนี่ยใช่แล้วยังไม่พูดถึงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกำลังเป็นความกันอยู่นี่ขนาดแค่สองหน่วยนะครับยังไม่พูดถึงนักการเมืองที่มีอำนาจมากกว่านั้นแล้วมีช่องทางมากกว่านั้นยังถูกกล่าวหาต้องยินนั้นมาถูกกล่าวหาอยู่นะครับเพราะศาลไม่ตัดสินบางคดีแล้วก็มาถึงที่สุดเนี่ยว่าได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบอย่างเงี้ยสองแค่สองคนนี้ก็เท่าไหร่ละล่อไปพันล้านละนะครับที่เราเอ่ยถึงแล้วไม่นับถึงคนอื่นอีกเยอะแยะนะครับแล้วท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยถึง50กว่าล้านนะครับแค่ท้องถิ่นแค่อบต.นะหรือเทศบาลนี่ก็50กว่าล้านที่เจอนะครับครับโอ้โหดังนั้นคุณประจักษ์เห็นไหมครับว่าช่องทางของคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจสูงๆเนี่ยยิ่งสูงยิ่งเยอะยิ่งสูงยิ่งกว้างนะปัญหาคือว่าสิ่งที่เราพยายามออกกฎหมายมาเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยครับได้ผลหรือไม่คำถามการแสดงที่บอกว่าห้ามฝากชื่อคนอื่นคนนั้นคนนี้ให้ตามไปจนหมดนั่นโอเคเป็นหลักการเนี่ยแต่สำคัญคือตอนปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลไหมเพราะว่านี่แค่เราเจอแค่2ลายก็พันล้านถูกไหมฮะยังมีเจ้าอื่นที่เราพูดถึงอีกแล้วการทำงานเนี่ยมันมีนักการเมืองหลายคนในรัฐบาลที่แล้วก็ดีซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยที่ฉันเคยสารานำเสนอข้อมูลไปบอกว่ามีรายได้จากหวยจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลปีเท่านั้นที่นี่ปี5ล้าน6ล้านสมมุตินะครับครับแต่พอเราไปดูงบการเงินบริษัทที่เขาอ้างว่าเป็นตัวแทนเนี่ยมันขาดทุนอ่ะแล้วมีไม่ถึงอ่ะมีกำไรไม่ถึงอ่ะหรือกำไรก็ไม่น้อยมันก็นำไปสู่ข้อสงสัยใช่ไหมใช่แล้วมันมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดครับนี่การยื่นเนี่ยนานมากนะครับผมก็จะบอกเชื่อต้องการทำงานละเอียดแต่ว่าคดีพวกนี้มันนานมากเหลือเกินทำให้คนสงสัยเออระหว่างมีอำนาจอยู่แล้วก็เต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่ากลไกเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยซึ่งถูกลดทอนความสำคัญลงนะครับในเรื่องการเปิดเผยต่อสาธารณะในกฎหมายครับประกอบด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยถูกลดทอนลงหลายเรื่องเลยนะในคุณไอคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของชุดคุณมีชัยเนี่ยลดทอนการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงยากมากขึ้นครับบวกแนวปฏิบัติที่ปปช.ออกอะระเบียบอะยิ่งเข้ายากขึ้นใหญ่อันนี้ผมคิดว่าจริงๆตัวให้เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้มากเช่นปกปิดตรงนั้นปกปิดตรงนี้ครับซึ่งเป็นไม่ใช่เครื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะหลายเรื่องถูกปกปิดเช่นต้องปิดภาพทรัพย์สินอย่างเงี้ยคุณไปจัดเชื่อผมว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อะไรสมมติว่าเป็นพระเครื่องเป็นสร้อยคอเป็นนาฬิกายี่ห้อดังๆยี่ห้อแพงๆถ้าบอกปกปิดไว้เดี๋ยวกลัวคนขโมยคุณไปจัดคิดว่ามีเหตุผลเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ว่าใช่ไหมคุณไปคิดว่ามีเหตุผลเหรอโอ้โหเพราะในรายการตรงไหนเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเก็บไว้แบบในที่ที่มันคนจะเจอหรือสามารถเข้าไปโจรกรรมได้ง่ายๆนะไม่ใช่ครับคือในรายการที่สินเนี่ยเขาบอกปิดภาพแต่เขาไม่ได้ปิดยี่ห้อนะเขาบอกว่าโรเล็กซ์หนึ่งเรือนราคาเท่านี้พระเครื่องหนึ่งองค์ราคาเท่านี้เขาเขียนอยู่ในรายการอยู่แล้วเขาเขียนอยู่ในรายการอยู่แล้วในรายการที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมเฉพาะห้ามให้ปิดเฉพาะภาพคุณไปอย่างครับสมมติผมเนี่ยผมแสดงว่าผมมีโรเล็กซ์สิบเรือนมีพระสมเด็จสิบองค์ยี่สิบองค์เนี่ยแล้วผมไม่ต้องแสดงภาพเนี่ยมันต่างกันตรงไหนผมก็มีที่เก็บอยู่สองที่ครับคือเก็บไว้ที่บ้านหรือไม่ก็เก็บในเซฟธนาคารใช่ผมมีทองแท่งร้อยแท่งครับผมก็ต้องเก็บไว้เซฟธนาคารหรือไม่ผมก็เก็บไว้ที่เซฟที่บ้าน
มันก็มีสองที่ดังนั้นการที่คุณเขียนในบัญชีอยู่แล้วว่าเป็นพระตรงนั้นพระตรงนี้หรืออะไรเนี่ยคุณจะปิดภาพอันมีประโยชน์เหรอในทางตรงกันข้ามมันกลับเป็นผลดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเกิดถูกขโมยถูกจุลกรรมมันก็จะมีลักษณะที่ให้คนตรวจแต่ว่าเฮ้ยอันนี้มันของที่ของรัฐมนตรีคนนั้นนี่หว่าคนรับซื้อก็ต้องชะงักแล้วนะนั่นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยบางทีมันช่วยกันดูไงบางทีคุณบอกว่ามีคนยกนาฬิกามาบังแดดอ่ะเอาเฮ้ยมันไม่ใช่เรือนที่อยู่ในภาพนี่คือไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ยื่นแสดงต่อทางปปส.ใช่คนโดยทั่วไปก็สามารถช่วยตรวจสอบได้คือให้ชาวบ้านช่วยตรวจสอบดังนั้นการไปปกปิดเบอร์ภาพเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเพราะถึงนั้นถ้าคุณรู้เป็นบ้านรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าโจรจะไปปล้นหรือเปล่าใช่ไหมยกเว้นคนพิเศษโจรพิเศษจริงๆอ่ะ ใช่ไหม อย่างเช่นโจรพิเศษปล้นบ้านปลัดอดีตปลัดอย่างเงี้ยอันนั้นตอนนั้นเป็นปลัดด้วยเป็นปลัดนะเนี่ยดังนั้นก็คือกระบวนการว่าของที่ผมจะยกเป็นอุทาหรณ์คือเป็นตัวอย่างคือว่าระบบที่ทำอยู่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรือช่วยได้น้อยมากเพราะถ้ามีอำนาจมากคุณก็สามารถหาประโยชน์ครับเข้าตัวเองแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเจอนี่คือเคสของคุณทาริสที่ผมเอาแต่ผมต้องยืนยันนะฮะคุณไม่เอาคุณทาริสผิดแล้ว 100% นะครับครับอยู่ในชั้นศาลอยู่ศาลบางศาลจะตัดสินแล้วก็ต้องรอฎีการออะไรก็ว่าไปตามขั้นตอนครับนะฮะโอเคมีเคสคุณทาริสคุณประจักษ์มีอะไรเสริมไหมไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วครับครบถ้วนแล้วนี่มาสุดท้ายเหมือนกันมาเรื่องปปช.ครับเรื่องคุณวีระสมความคิดกับปปช.เนี่ยเราเล่ากันมาหลายรอบมากแต่ผมเชื่อว่ามีเป็นหนังม้วนยาวเรื่องเนี้ยช่วยสรุปสั้นๆให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะตามหรืออาจจะลืมผมเองก็ลืมรายละเอียดหลักๆก็แล้วกันคุณวีระเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่ยื่นขอดูสำนวนการตรวจสอบเรื่องนาฬิกาที่คุณประวิตรยืมจากคุณปัทวาสุขศรีวงศ์นะครับนาฬิกาเพื่อนเพราะว่ามีนาฬิกาที่กันโด่งกันแดดที่ยกมือกันแดดแล้วก็เจอและปรากฏว่าเรื่องนี้มีอยู่2มันมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่ปปช.ชี้ไปแล้วคือประเด็นยืมเนี่ยยืมใช้คงรูปคือยืมแล้วไม่บุบสลายไม่ใช้ไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับชี้ไปแล้วว่าไม่ผิดอันนี้เป็นการชี้ของปปช.ซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองคือยืมเงินเนี่ยต้องลงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับนั้นคุณปวินไม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมันเท็จนี่จบไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดถึงแต่ยังมีประเด็นนึงซึ่งผมก็ขอทวงนะตรงนี้ด้วยเลยคือว่าในประเด็นที่นาฬิการิชาร์ดมิลราคา3ล้านกว่าบาทหลังจากที่คุณปัทวาเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าปี60ใช่มั้ยครับคุณปวินก็ยังสวมอยู่ในเดือนธันวาคมปลายปีนั้นอะในปี60ดังนั้นการเท่าคุณประวิตรเนี่ยครอบครองนาฬิกาอยู่ประมาณ10กว่าเดือนประเด็นที่ปปช.ตั้งเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่ยังเสียดแทงปปช.อยู่นะไม่ใช่เสียดแทงคุณประวิตรนะก็คือว่าการที่คุณยืมหรือครอบยืมนาฬิกาหรือทรัพย์สินที่มูลค่าสูงเนี่ย3ล้านนี่เท่ากับรถคันนึงเลยนะคันหรูๆคันนึงนะโอ้รถยนต์หรูเลยครับ3ล้านระดับกลางหรือระดับกลางครับอยู่10เดือนเนี่ยเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดทรัพย์สินอื่นใดไหมซึ่งปปช.กำหนดไว้ 3,000 ถ้าคุณรับทรัพย์สินที่เกิน 3,000 บาทเนี่ยคุณมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับใช่ไหมครับประเด็นเนี้ยปปช.ก็ตั้งว่าอ้าวประเด็นเนี้ยไอประเด็นยืมใช้คงลูกเนี่ยจบไปละไม่แสดงทรัพย์สินใช่แต่ประเด็นเนี้ยครับยังไม่จบเพราะว่าปปช.ตั้งประเด็นอยู่ตั้งแต่ปี61ตั้งประเด็นนี้เลยปี61นะปลายปีที่ชี้นะนี่ปีอะไรคุณประจักษ์ตอนนี้ปี67ครับ6ปีแล้วยังไม่ชี้เลยครับว่าเป็นการให้ทรัพย์สินอื่นใดหรือเปล่าครับนี่ทวงครับปปช.ทำอะไรอยู่ครับ6ปีแล้วประเด็นข้อกฎหมายครับนี่นะซึ่งก็น่าจะวินิจฉัยไม่ยากนะรับหรือให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าถ้าวินิจฉัยปุ๊บเนี่ยโอ้โหสะเทือนเลยเพราะถ้าผิดเนี่ยหมายความว่าต้องส่งคุณวิทย์ขึ้นศาลถูกไหมครับถ้าบอกไม่ผิด
คุณประจักษ์ครับผมเป็นรัฐมนตรีครับผมขอยืมรถราคาเป็นล้านๆ10ล้านมาขับแล้วก็ผมยืมเพื่อนผมแล้วเป็นอะไรก็เพื่อนอ่ะเพื่อนใช่คบกันมา20ปีแล้วเพื่อนผมเป็นทรัพย์สินคงรูปใช้ไปก็ไม่ได้เสื่อมสลายใช่ไหมผมยืมเพื่อนขับทุกวันเลยครับขับมา10เดือนขับปีนึงก็เปลี่ยนเอ้าขับคันที่2ถัดไปอีกปีนึงแล้วต่อไปนี้รัฐมนตรีก็ไม่ยืมเพื่อนขับกันสรุปเลยนะนี่ก็ไม่ทำไมไม่ชี้จะชี้ผิดชี้ถูกก็ชี้มาเลยครับเนี่ยในถ่วงอันที่อ่านมาถึงประเด็นนี้คุณวีระก็ไปยื่นเรื่องประสำนวนที่หนึ่งหรือว่าทำไมถึงหลุดอะไรเงี้ยขอดูรายละเอียดก็ร้องไม่ให้ก็ไปร้องกรรมการข้อมูลข่าวสารกรรมการสั่งให้ปปชไม่ให้เพราะมันอยู่ภายอำนาจกฎหมายข้อมูลข่าวสารไปฟ้องศาลให้ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองกลางก็บอกให้ให้ครับไม่ให้อีกไปฟ้องศาลสูงศาลปกครองสูงสุดก็ให้สั่งมาให้ให้แต่ปปชก็ไม่ให้ครับปปชไปสู้ถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลนูนบอกไม่รับคุณวีระก็มาโวยเอาให้คุณวีระมาเอ้าคุณจะปกปิดข้อความบางส่วนคือบอกคุณให้ไม่ครบตามศาลเอาสีดำไปคาดไงได้เอกสารมาแต่สีดำคาดเป็นปื้นเลยก็ไปร้องศาลว่าไม่ยอมให้ตามคำสั่งศาลก็ให้เป็นบังคับคดีปปชไปบังคับคดีก็ไม่ให้อีกก็เลยสั่งปรับ10,000 บาทครับแต่10,000 บาทไม่ใช่ประเด็นเพราะอาจจะเป็นเงินน้อยมากสมมติว่ามีการปรับแล้วเกิดเป็นละเมิดใช่ไหมก็ใช้เงินหลวงไป10,000 บาทหรือ5,000แล้วแต่ซึ่งเป็นเงินน้อยแต่ประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นสิครับคุณประจักษ์ครับคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมปปช.ต้องโอ้โหดิ้นรนเรื่องนี้เดือดร้อนเรื่องนี้มากมายเดือดร้อนแทนใครหรือเปล่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันพยายามยื้อพยายามดึงทุกทางเพราะว่าสิ่งที่สูญเสียมหาศาลคือภาพโพสต์ของปปช.ครับถูกทำลายอย่างยับเยินอันที่สองที่เรากำลังพูดกันคือสรุปก็คือว่าคุณวีระจะนำเหตุนี้ไปฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตหรือประพฤติมิชอบกลางศาลปราบโกงนะคราวนี้จะไปที่ดูตอนนี้ผมก็คิดว่าก็ต้องลุ้นกันฮะคนเชื่อว่าเอ้ยไม่ถึงขั้นลาเบนเปลี่ยนหน้าที่โดยมิชอบหรอก157เนี่ยหรือเพื่อประโยชน์อื่นหรือเพื่อประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งครับใช่ไหมคุณวีระก็ต้องบอกเอื้อประโยชน์ตนเองผมพิจารณาใช่ไหมถ้าคุณวีระฟ้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องน่าลุ้นครับว่าคุณวีระจะไปฟ้องเมื่อไหร่แล้วจะต่อสู้กันอีกถ้าแค่ศาลรับมีมูลผมก็คือฮาแล้วผมว่าเพราะนี่เป็นกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่ใช่ครับวันนี้ผมเป็นที่น่าจับตาคือเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็เรื่องภาพพจน์ปปช.ซึ่งเสียหายยับเยินซึ่งมันมีผลกระทบก่อเขาเรียกอะไรนะไอ้ค่า CPI อ่ะCorruption Index ของ Transparency International อ่ะใช่ไหมเราบอกว่าจะทำให้เพราะความถ้าองค์กรขัดความเชื่อถือในระดับในภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยครับหรือปปช.เนี่ยคุณไม่มีทางเอาค่าดัชนีความโปร่งใสขึ้นมาเลยเอาละก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันไปตั้งไปคำถามทุกคนไปที่ปปช.ก็แล้วกันนะฮะขอบคุณคุณประสงค์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ